ตรงนี้นี่เป็นน้ำผึ้งหมดเลยครับนี่เจอแล้วเดี๋ยวตกไปตกลงไปข้างล่างโน่นน่ะเห็นไหมเรียบร้อยครับก็ที่นอนตามเฟซนะครับแล้วก็ครับแล้วก็เราจัดเป็นเรือลมแซ่บครับสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมเดอะเชฟโบวินนะครับก็ตอนนี้นะผมอยู่ที่กระท่อมนะครับแล้วก็กำลังดื่มน้ำนะครับแล้วก็อยู่กับเขาดามนะครับช่วงนี้ผมทำนายังไม่เสร็จนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมียูทูบเบอร์นะที่จะมาหาผมแล้วก็ผมก็ไปเดินสำรวจป่านะครับที่ผมยังไม่เคยไปแล้วก็ผมออกมาวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะมาหาผมนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวดื่มกาแฟก่อนนะครับครับก็ตอนนี้นะครับเพื่อครับก็คือเดี๋ยวผมจะพาพรามเบนนะครับช่องบางหวานครับแล้วก็น้องชินนะครับจะเข้าป่านะครับทีนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็จะให้เขาดำอยู่กับแม่ที่กระท่อมนะครับเพราะว่าหน้าฝนนี่มันอันตรายนะครับแล้วก็รวมทั้งที่นอนด้วยนะครับบรรยากาศแบบไม่ค่อยดีนะครับทั้งหนาวทั้งร้อนอะไรผสมกันโอเคนะครับก็ตอนนี้ระหว่างนั้นผมก็จะไปเข้าป่านะครับผมผมก็ตอนนี้นะครับช่องบางหวานนะครับหรือว่าพรามเบนน้องชินนี่มาถึงแล้วนะครับครับสวัสดีครับพวกเราช่องบางหวานนะครับทุกคนใช่ครับวันนี้ก็จะมาเดินป่ากับพี่เชฟอีกแล้ววันนี้ให้พี่เชฟนำเลยนะว่าจะพาเราไปไหนอีกครับไม่แน่นะครับวันนี้อาจจะเจอฝนเนาะรู้สึกว่าฟ้ามืดหน่อยเหมือนฝนจะมาแล้วเนาะครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่มาหาได้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะใช่เป็นรู้สึกว่าครั้งที่สองเนาะใช่ครับผมครั้งที่สองเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมได้พี่ได้พี่ครับครับผมก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วไม่พาเขาดามผมไปนะอ๋อไม่เอาน้องไปด้วยใช่ครับเพราะว่าบางทีมันเจอทับฝนแล้วก็เจอฝนเนาะมันเป็นขึ้นเขาด้วยครับโอเคโอเคเลยครับเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะได้พี่นำเลยครับครับผมโอเคนะเพื่อครับเดี๋ยวผมกับบางหวานนะครับจะเดินไปป่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นไปที่ป่าไผ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับก็เพื่อครับผมจะ
ขาเรียกว่าผมจะไปผ่านเขาเรียกว่าไร่ของคุณลุงนะแล้วก็ผมจะขึ้นป่าไผ่นะครับข้างบนโน่นนะครับจะต้องขึ้นไปไกลอยู่นะครับแต่ว่าเดินผ่านตรงนี้สูงไปเลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นเขาเลยนะครับพี่เชฟครับอันนี้มันรูพึ่งนี่พี่อะไรครับรูพึ่งใช่ไหมที่ไหนครับเอ้าเมื่อกี้ผมผ่านตรงนี้นะครับดีแล้วพี่ไม่เหยียบมาอันนี้รูพึ่งหรือเปล่าใช่ไหมรูหนูมั่งรูพึ่งกะเมื่อกี้ผมเห็นแม่มันเต็มตรงนี้เลยนะอันนี้เหรอครับเดี๋ยวเราหลบแป๊บนึงดูซิว่าแม่มันจะออกมาไหมครับเพื่อนๆครับผมตกใจหมดเลยทางเบนเรียกผมกำลังจะเดินไปว่ารูพึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันคืออะไรนะครับนี่เนี่ยเห็นไหมมันบินเข้าไปไหนนะอ๋อนี่เนี่ยมีแม่พึ่งเดินไหนครับมันบินเข้ามาแล้วโอ้เหมือนรูหนูเลยครับโอ้ยแล้วทำไงต่ออันนี้คือพึ่งดินพึ่งดินแล้วทำไงต่อขุดไหมพี่เอาไหมก็เดี๋ยวจะช่วยนะแต่ว่าผมประสบการณ์ไม่ค่อยมีนะพี่ไม่แพ้เนาะไม่แพ้ผมไม่เคยแพ้พึ่งอ๋อครับแต่ก็คือไหนแน่ขอดูหน่อยเอาไหมเอาดิโอ้ก็ได้ครับเพื่อครับอันนี้พึ่งจริงด้วยเนี่ยเห็นไหมแม่ลงมาอุ้ยเยอะมากเลยเจ็บอยู่ใกล้เลยพี่ลงมาเดี๋ยวผมต้องปล่อยก่อนแป๊บนึงอุ้ยเดี๋ยวหลบก่อนเดี๋ยวขออนุญาตนี้ก่อนเดินมาระหว่างทางครับก็ทุกท่านครับตอนนี้ท่านเบนบอกว่าอันนี้ก็คือสับเสือนะใบสับเสือก็เป็นหญ้าสับเสือเนาะใช่แล้วก็ช่วยให้แบบอะไรนะป้องกันผึ้งป้องกันผึ้งเนาะผึ้งแล้วก็เป็นพวกมิ้นอะไรได้แล้วก็กันยุงก็ได้ครับเอาทาเพื่อว่าป้องกันเราจะเอาผึ้งนะครับตอนนี้โอเคนะครับก็ตอนนี้เราว่าเดินป่านะขึ้นไปที่ป่าไผ่แต่ว่าผมไม่เห็นนะเมื่อสักครู่นี้เกือบไปแล้ว ดีนะที่แบบพระเบสบอกว่าเห็นรูอะไรไม่รู้นะครับผมก็เลยมองกลับไปรอบนี้ตอนนี้เราจะลุยกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับใช่ครับตอนนี้จะเอาผึ้งก่อนครับเอาผึ้งก่อนนะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปป่าครับเดี๋ยวผมจะลองช่วยพามเบสนะเพราะว่าผมนี่รู้สึกว่าถามว่ากลัวไหมผึ้งเนี่ยกลัวอยู่แล้วครับแต่ว่าพี่ไม่เคยเอานะไม่เคยเอา เดี๋ยวผมสอนด้วยได้เลยครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขอทานี่ก่อนครับใบสับเสือตัวก่อนนะครับครับก็ตอนนี้นะครับกำลังจะเริ่มทำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ช่วยทำเบสนะก็อันดับแรกนี้จะต้องอะไรก่อนนะผมจะก่อกองไฟเล็กๆเพื่อว่าให้มันมีควันครับมีควันก่อนนะครับคือก่อนที่เราจะเริ่มขุดกันเนาะครับผมเพราะว่าก่อไฟใกล้ๆหลุมเลยใช่ไหมก็ไม่ใกล้มากไม่ใกล้มากห่างนิดนึงเพราะว่าควันอ่ะจะได้ไล่แม่ผึ้งอ่ะให้มันแบบไม่ต้องมาตอมอย่างนี้เยอะอ๋อครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ผมก็จะช่วยแบบหักๆนิดหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงนะคิดไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มขุดแล้วนะขันเดนจะเริ่มขุดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันครับเพื่อนๆครับผมยังไม่ได้ทางเปลี่ยนชุดเลยครับเบสบอกว่าเจอแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับกำลังขุดไปได้เดียวเองเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วนะก็ต้องให้ทำเบสนะครับเรื่องพึ่งหรือว่าต่อนะครับนี่โอ้เจอแล้วครับมีน้ำเยอะอยู่มีน้ำไหมมีพี่มีน้ำด้วยนะครับโอ้โหผมอยู่ที่นี่หลายปีผมไม่เห็นเลยมีน้ำด้วยครับเพื่อนๆครับว้าโอ้มีหลายครับข้างในน่ะมีหลายเราต้องเบิกรูมาก่อนมันต้องเบิกรูก่อนใช่ไหมสุดยอดนะเพื่อนๆครับก็ FC เพิ่งฝากซื้อ
น้ำผึ้งจากพรามเบนนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะได้กินสดเลยอ่ะนี่ของจริงครับผมขอเอาถุงนั่นแหละที่ถุงสไตล์ผมเดี๋ยวโอเคครับเพื่อนครับผมแอบสะดุ้งนะครับแอบสะดุ้งเขาเรียกว่าน้ำผึ้งนะครับนี่ผมเตรียมถุงมาด้วยนะได้มาแล้วครับตรงนี้นี่เป็นน้ำผึ้งหมดเลยครับนี่แต่ส่วนตรงนี้นี่จะเป็นไข่ผึ้งนะครับโอ้โหเดี๋ยวอันนี้กินทั้งไข่ผึ้งแล้วน้ำผึ้งเราใช่เดี๋ยวผมจะแยกเอาเนาะครับผึ้งก็อยู่ส่วนน้ำผึ้งไข่ผึ้งก็อยู่ส่วนของไข่ผึ้งถ้าเรารวมกันเดี๋ยวน้ำผึ้งมันจะลงมาที่ไข่แล้วก็ไข่มันจะเสียอ๋อครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนั่นขอชิมหน่อยครับอ้าวพี่เชฟชิมสดๆนะครับโอ้โหอันนี้ขมเฮ้ยยาเหรอพึ่งขมอ่ะอันนี้น้ำผึ้งชั้นดีอย่างนั้นอ่ะขมไหมพี่อือขมแปลกเนาะโอ้นี่ขมจริงขมเลยเหรอขมกว่าที่ซื้อให้ที่เอามาฝากให้อีกนะหรือว่ามันจะอยู่ในขมขมมากเลยครับเพื่อครับก็ตรงนี้นะครับเพื่อครับแม่พึ่งเยอะมากสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวก่อไฟแป๊บหนึ่งนะพรามเบนนี่สุดยอดจริงๆครับอันนี้นะครับก็คือน้ำผึ้งนะครับแต่ว่าชนิดขมพรามเบนบอกว่าขมเป็นยานะครับก็เพื่อนๆครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะเป็นผึ้งที่อยู่ในดินอ่ะผมเพิ่งเห็นจริงนะครับดูในช่องบางหวานแล้วก็เพิ่งเห็นจริงวันนี้แหละครับแล้วก็รสชาติที่แบบว่าน้ำผึ้งขมขมปิญญาใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ถึงแม้น้ำผึ้งจะได้ไม่มากนะครับแล้วก็ไข่ก็ไม่เยอะเพราะว่าลำมันไม่ใหญ่อ๋อครับมันก็มีรสชาติที่ขมครับผมเรารู้สึกว่าใบซ่าเราน่าจะเราไปเลยไหมเราไปดีกว่าเนาะไปเราไปกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา3คนนะครับน้องชินทามเบนนะไปต่อแล้วเพื่อนๆครับโหสุดยอดเลยผมนี่เดินไปเลยนะครับไม่ค่อยจะเห็นอะไรเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเดี๋ยวนี้เราใช่ฝนจะมาแล้วครับไปต่อดีกว่าเราเดินจากที่นี่ก่อนเพราะว่าแม่พึ่งก็มาลองควานเราละครับเราไม่ได้ก่อกองไฟด้วยครับตอนนี้ใช่ครับกองไฟมันดับก็ไปกันไปต่อเลยเนาะมีอะไรกินแล้วมีแล้วครับวันนี้สบายละก็ฝนจะตกแล้วนะครับน้องชินครับครับผมกำลังเก็บกล้องใช่ไหมใช่ครับใช่นี่ผมมีติ๊กไก่ครับตอนนี้นะครับฝนมาแล้วครับระหว่างทางนะครับก็เจอผึ้งด้วยแล้วก็โอ้สุดยอดเลยแล้วต้องรีบขึ้นนะครับเพื่อนๆครับฝนตกครับทุกคนเราต้องรีบเดินไปแล้วเดี๋ยวเราไปเดินรอบแถวนี้ไหมไปหาพึ่งอีกหลังนึงเปิดเจอไหมใช่ครับเราเอาของอะไรไปไว้สัมภาระก่อนไหมพี่ไปเดี๋ยวเราค่อยไปหาเนาะเราค่อยออกสำรวจดีกว่าได้เลยครับตอนนี้หนักสองมากอ
ครับไกลไหมพี่ก็ตอนนี้ไปอีกประมาณไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกนะไม่ถึงกิโลใช่ไม่ถึง1กิโลนิดหน่อยนะครับ1กิโลนี่ถ้าขึ้นดอยนี่ถือว่าไกลมากๆใช่ครับมันขึ้นดอยเนาะมันชันใช่เพราะว่าเราจะช้ามากครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเข้าที่ป่าไผ่แล้วนะไม่ใช่ไร่แล้วเพราะฉะนั้นในรอบๆผมครับไม่ว่าจะไปข้างหน้าข้างหลังก็คือไผ่แต่ว่าตอนนี้ผมโอ้โหสุดยอดเลยผมค่อนเหนื่อยแล้วครับเพื่อนก็วันนี้ดีใจนะครับที่พาเบนน้องชินนะครับมาเที่ยวหาแล้วก็ได้เดินป่าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เอาของฝากมาให้ด้วยนะครับคือผึ้งแต่ว่าที่น่ากว่านั้นก็คือเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่เลยครับผมได้กินไปได้ของจริงเลยผึ้งสดเลยนะครับใช่โหสุดยอดมากเลยกินขำหน้าล้างผึ้งเลยครับคือว่าเอาตรงๆนะผมนึกว่ามันจะต่อมันจะต่อยเนาะแต่ว่าไม่ต่อยอะงงเหมือนกันเราแทบใบแสบเสือมันก็ไม่ต่อยแต่ไม่ต่อยแล้วเนาะบินตอมเราเองอ๋อครับใช่โอเคนะครับก็เดี๋ยวต่อนะเจอแล้วครับก็ตอนนี้ผมก็ถึงกระท่อมป่าไผ่นะครับซึ่งเป็นกระท่อมที่ทดแทนกระท่อมสามเหลี่ยมของผมตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปผมรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ทางลาดชันเนาะอันนี้เขาเรียกว่าสันเขาไหมหรือว่ายังสันเขาระดับหนึ่งครับสันเขาจริงๆต้องจริงๆต้องขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปอีกนิดนึงครับแต่อันนี้ก็อยู่สูงแล้วนะดูจากครับโอ้ก็ถ้ามองลงไปข้างล่างแต่ว่าวิวมันจะทึบนิดนึงเนาะมองไม่เห็นเลยครับเพราะว่าเราอยู่ในป่าไผ่ครับคือจะเป็นแบบนี้นะครับรู้สึกว่าหลังคาผมนี้เริ่มจะไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับเสียหายไหมพี่เสียหายนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมากับเขาเรียกว่าพรามเบสนะครับซึ่งเกี่ยวกับมีความสามารถในการสร้างที่พักเหมือนกันนะครับไม่ว่าบ้านต้นไม้เนาะใช่พี่เดี๋ยวก็มาดูให้ถ้าอะไรมันเสียหายมากเดี๋ยวเราก็ช่วยกันซ่อมต้องซ่อมแซมให้มันดีช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับใช่ครับก็เดี๋ยวโอเคนะครับผมจะเข้าไปเบาๆนะมีงูไหมมีงูไหมเนี่ยตอนเนี้ยนี่นะครับตรงนี้พอได้อยู่เนาะแต่ว่าตรงนี้มันแคบไปหน่อยที่กอบไฟเพราะว่าพี่ทำแค่คนเดียวคนเดียวครับมันไม่ได้รองรับใครด้วยถ้าผมทำสองคนอาจจะกว้างกว่านี้ใช่ที่นอนตรงนี้ก็นอนได้นะแต่ว่ามันก็ดูเนอะยิ่งลงห้วยวันนี้ตกลงไปข้างล่างโน้นน่ะเห็นไหมโอเคนะครับThank you.
ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ดูเหมือนฝนจะมานะครับถ้าฟ้ามืดอย่างนี้นะครับพร้อมเลยนะครับฝนหนักแน่นอนนะครับทีนี้ผมคุยกับทามเบนน้องชินนะว่าเขาจะทำราคาตรงนี้ใช่ไหมข้างนอกนี่เนาะใช่ครับนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเนอะมัดยังไงดีคือผมนะสำหรับผมจะให้กินอย่างนี้ตรงนี้เราจะผ่านเสาตรงนี้แล้วก็เชื่อเดี๋ยวว่าอันนี้ก็ขึ้นเป็นเสาใช่แล้วก็เราให้เกียร์อีกสองข้างนี้พอแล้วครับก็ตั้งเสาครับก็ตั้งเสาตรงนี้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะดึงเชือกนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ครับก็ทาเบก็ตั้งไว้อีกเสาหนึ่งเพื่อที่จะทำเชือกเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็กาผ้าใบนะครับก็ตอนนี้นะครับก็พวกเราถ้า3คนนะช่วยกันเขาเรียกว่าทำราคาใหม่นะครับเพราะว่าได้นอน3คนนะแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับก็จะเป็นรอบๆที่นี่นะครับเป็นป่าพายผสมต้นไม้นะครับแล้วก็มีฝนตกลงมามีลมมาด้วยนะครับแล้วทีนี้เราจะนอนกันยังไงนะครับก็เอาอันดับแรกเลยนะครับทามเบนจะนอนที่นี่ปลุกเพลงนะครับแล้วก็กำลังทำที่นอนเพลงนะครับเพราะว่ากระท่อมไผ่ของผมตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าแคบไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูไว้ทีหนึ่งนะว่าพวกเรา3คนนี้จะนอนกันยังไงนะครับโอเคครับผมมันก็แค่นี้เสียเข้าไปทำเบนผมได้นะเรียบร้อยครับก็ที่นอนทำเบนนะครับแล้วก็ถ้าทำเบนอยู่ที่นี่ผมว่าน้องชินน่าจะต้องนอนที่นี่นะครับใช่ครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยเอาหัวมาฝั่งนี้เอาหัวมาฝั่งนี้เนาะปีนไปฝั่งโน้นนะใช่ครับก็ราคาก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะเพื่อครับได้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นที่นอนของพานเบนนะครับส่วนผมก็ง่ายนิดเดียวครับก็นอนง่ายมาตรงนั้นก็ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็นั่งพักและพูดคุยกันก่อนว่าเราจะทำอะไรต่อนะครับตอนนี้ที่นอนอะไรก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราจะไปสำรวจไหมพี่ก็ไปก็ดีนะไปสำรวจก่อนเนาะครับก่อนที่มันจะมืดใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำอาหารอะไรกันเพราะว่าตอนนี้มันมืดฝนมากวอแบบฝนตกเยอะแล้วก็ออกไปไม่ได้
โอเคเนาะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งแล้วลุยเลยไหมได้ลุยเลยเนาะก็พักสักครู่อ๋อเราเห็นพี่ว่าพี่มีกับดักใช่ไหมใช่มีกับดักหนูเออมีเอาไปใส่สักนิดนึงไหมสักหน่อยครับเดี๋ยวลองไปดูเราเอาอะไรใส่มันดีข้าวกับขมิ้นไหมข้าวกับขมิ้นสุดพี่ยานี่พี่ยานี่ได้เดี๋ยวลองดูเนาะจัดไปโอเคโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มไปใส่กับดักโอ้นี่กับดักพี่เชฟนะครับก็ตอนนี้นะครับพวกเรานะก็จะไปกับดักหนูใช่ไหมใช่ครับครับผมว่าน่าจะใส่ตรงนี้สักหนึ่งอันนะเพราะว่าได้เลยครับแถวนี้มันมีรอยของสัตว์มากินครับมากินลูกไม้ที่มันกินได้เมื่อกี้นะครับทุกคนครับผมไม่รู้ว่าลูกอะไรก็จะใส่ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่นี้ใต้ต้นไม้ใหญ่เลยสักหนึ่งอันก่อนได้เลยครับเดินดูว่าจะใส่ตรงไหนอีกครับก็ไปกันแล้วนะครับเพื่อครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราใช้ชีวิตในป่านะป่าไผ่ที่ผมอยู่ตรงเนี้ยก็จะเต็มไปด้วยไผ่นะครับเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันนะพรามเวนบอกว่าจะจัดที่นี่1ที่นะครับครับก็เดี๋ยวตอนนี้ใส่เข้าเรียบร้อยเนาะใช่ครับผมจะวางไว้ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะครับครับผมอันนี้ก็ใส่เหมือนที่ผมเคยใส่ของบ้านพี่ยานี่เลยนะครับก็ใส่ประมาณนี้ครับผมก็ตอนนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนาะเรามาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับโอเคนะเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันรอบตอนนี้1ที่แล้วเนาะทั้งหมดกี่ที่นะเราจะใส่แค่5อันก่อนนะครับ5อันครับเดี๋ยวเราก็จะดูแถวร่องรอยสัตว์นะว่ามันมีแถวไหนบ้างเราก็ใส่ไปตามจุดครับผมก็ขากลับมาเราก็จะหาเห็ดมาด้วยครับทุกคนใช่ครับหาเห็ดหรือว่าหาผลไม้อะไรก็ได้ที่มันกินได้ได้ครับ โอเคครับผมใช่ครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้จะไปต่อนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปที่แบบว่ามีไผ่เยอะๆนะครับจะให้มาดูว่ามุมนี้อ่ะก่อนหน้านี้ผมเห็นร่องรอยหนูเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับได้ครับเอาแล้วก็บอกมีเรื่องรอยอย่างนี้นะครับ อันนี้ที่ที่สองเนาะใช่โอ้ใช่ครับมีจริงๆด้วยโอ้ฝนกำลังตกพอดีเลยแต่ผ่ายนี่มันมีใบเยอะหรือเปล่าฝนตกไม่ค่อยถูกใส่เราเนาะเราอยู่ใต้กอผ่ายตอนนี้ไม่จ้างสิยางเรียบร้อยครับจุดที่สองเดี๋ยวไปต่อนะทุกเพื่อครับก็รอบๆป่าไผ่นี้3อันครับทุกคนอีก3อันไปดูกันนะครับตรงนี้มันเป็นแบบไม้ล้มเยอะผมจะใส่ตรงนี้อีก1จุดโอเค
เดี๋ยวต้องขึ้นไปดูข้างบนเป็นรอยรอยขุดเหรอจุดที่3นะครับตอนนี้มันมีรอยหมากรุดเนี่ยรอยหมากรุดไปดูกันจุดที่3ที่3ของเราเอาไม่ได้เลยนี่ดีกว่าใส่ตรงนี้นะเพราะว่าข้างใต้นี่เหมือนมันจะเป็นพงเข้าไปแล้วก็สัตว์มันเดินมาฉันครับครับก็ตอนนี้ครับเป็นจุดที่4นะครับซึ่งพามเบนจะเข้าไปบุ่มตรงโน้นนะครับบุ่นบุ่นครับบุ่นบุ่นบุ่นครับก็เป็นบุ่นก็คือลอดไปอ๋อลอดเข้าไปนะครับจัดไปอุ๊ยๆระวังนะครับน่าจะเข้าได้คนเดียวเนาะเอาน้องชินเข้าได้มั้ยเข้าได้ครับแต่ผมไม่ไปครับให้พามเบนเป็นหน่วยกล้าตายไปก่อนครับน่าจะมีครับมันเลื่อมๆอ่ะระวังงูเลยด้วยนะคุณเบนเฮ้ยคุณพูดให้ผมเสียจริงครั้งที่แล้วก็เกือบแล้วนะเกือบที่แล้วนี่สุดยอดเลยอ่ะเกือบแล้วอ่ะเสียงอะไรนะเสียงอะไรครับมีลมเปล่าเสียงไม้ค้นเลยไม้มันสีกันอ๋อไม้สีกันไม่ลมใช่มีลมใช่ตกใจหมดเลยดูเสียงดังมากน่ากลัวก็ค่อนข้างอันตรายเนาะเดินป่านี่ก็ระวังหน่อยนะครับไปต่อเลยครับเอาเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้ที่สุดท้ายนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าคนดูนี่มันเหมือนมีรอยสัตว์เดินอยู่ใต้ไผ่ใช่ไหมไม้ไผ่ตรงนั้นนะที่สุดท้ายแล้วครับรอยสัตว์เดินนะเดินรอยหนูเนี่ยข้างในเห็นไหมข้างในนะตรงนี้นะมันโล่งๆทะลุเข้าไปเลยทะลุลงไปทางตรงนู้นนะก็มีสิทธิ์นะแล้วผมจะพูดเบาทำไมตรงนี้เลยครับเรียบร้อย5จุดมันมีรอยรู้เรื่องครับพรุ่งนี้เช้านะครับเพื่อนๆครับเป็นรูปเดียวผมล้มผิดเลยกลไกปอดโอเคใส่กับดักเรียบร้อยเนาะใช่เราไปหาเห็ดต่อไปหาเห็ดเนาะเราก็สำรวจแล้วก็หาเห็ดไปด้วยนะพี่เนาะครับแถวไหนออกบ้างไม่รู้อ่ะก็ต้องให้ห่างจากไผ่หน่อยเพราะว่าที่ไผ่ตรงนี้ไม่มีเห็ดกอดแดงแน่นอนได้ไปน้ำไปเลยพี่ครับแต่ลื่นมากเพราะว่าฝนมันแบบถี่ถี่แล้วทำให้ใบไม้มันเปียกสไลด์ก็ไม่ได้นะลื่นอันตรายไม้ไผ่ยิ่งลื่นเลยเนี่ยจับที่คนอยู่แบบนี้เราไม่ไหวเห็นไหมครับตอนนี้ผ่านเรียบร้อยนะครับก็คือภารกิจดักหนูนะทุกเพื่อครับแล้วจะลองไปหาเห็ดอีกรอบหนึ่งนะที่ผมไปหาเห็ดกอดแดงนะครับครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ลงมาถึงป่าอีกที่หนึ่งนะที่ออกจากป่าไผ่แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมไปหาเห็ดกอดแดงที่นี่นะครับก็วันนี้รู้สึกว่าพามเบ้งกับน้องชินน่าจะอดกินแล้วนะครับ
ไม่มีครับไม่มีอ่ะครับผมเพราะทุกถ้ามันมีมันจะแบบว่าพุดออกมาให้เห็นเลยใช่ไหมใช่ครับสีแดงเต็มเลยครับมาบดจับครับทุกคนโอ้เสียดายครับไม่มีจริงมันจะขึ้นไปช่วงไปช่วงครับก็จะไปอีกที่หนึ่งนะถ้าไม่มีนี่ก็คือยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มันมีหลายจุดนะที่ผมไปเนี่ยแต่ว่ามันอยู่คนละภูเขานะเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นที่เนี่ยมันมี2จุดภูเขาลูกนี้นะเขาเรียกว่าสันเขาใช่ไหมแบบเนี้ยสันเขาพี่อ๋อเขาเรียกว่าสันเขานะอ๋อผมนี่ไม่ค่อยจะรู้หรอกครับผมจะเรียกว่าภูเขาโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับโอเคครับสุดยอดเลยไม่ได้เห็ดใช่ไหมครับเราไม่ได้เห็ดแต่เราได้ใบกล้วยครับครับผมครับก็ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับก็คือขั้นตอนต่อไปนี่คือทำอะไรนะผมจะหั่นเนื้อก่อนหั่นเนื้อนะครับหั่นเนื้อเตรียมผักอะไรก่อนครับก็เดี๋ยววันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับทำไปกับน้องชินเอาอะไรบ้างขอดูหน่อยนี่หม้อสนามหม้อสนามหุงข้าวเนาะที่หุงข้าวข้างในนี่ก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้มแกงใส่ในหม้อนี้เนาะได้เลยครับโอ้วันนี้มีหมูด้วยหมูอันนี้เห็ดอะไรครับเห็ดอะไรนะพี่เห็ดออริจิเห็ดออริจิเนาะเห็ดลิ้นจี่ครับเห็ดลิ้นจี่ผัดน้ำมันหอยอร่อยนะใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็ย่างก็อร่อยพี่ย่างอร่อยไหมอร่อยมันจะแบบกรุบๆครับมันจะกรุบๆหน่อยอ๋อย่างเดี๋ยววันนี้ผมจะแอบขโมยย่างซะหน่อยนี่พักก่อนตอนนี้นะครับผมหุงข้าวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะดูพรามเบนทำอาหารนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าพรามเบนทำอะไรบ้าง นะครับไปดูกันนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมเนื้อแล้วก็อันนี้ซอยแล้วนะครับแล้วก็จะมีใบมะขูดเนาะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่ต้องใส่นะครับก็จะมีหอมแดงครับตะไคร้ข่าแล้วก็ขมิ้นแล้วก็พริกสดนะครับก็อันนี้เรียกว่าอะไรครับผมจะทำต้มส้มต้มส้มก็คล้ายๆเหมือนต้มแซ่บนั่นแหละครับครับผมแต่ว่าผมจะเอาพริกแลบโรยนิดนึงโอ้โหผมยังไม่เคยกินเลยนะครับแต่พี่จะเป็นพริกแห้งนะครับแต่ละผมจะเอาพริกแลบโรยนิดนึงโอเคให้มันมีความเผ็ดนิดนึงเดี๋ยวลองดูนะครับใช่เดี๋ยวผมก็จะใส่เห็ดตัวนี้ด้วยแบ่งใส่เห็ดตัวนี้ด้วยนะครับเห็ดออริจิใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้น้องชินว่านะใช่ครับก็เดี๋ยวเราก็จะเอาย่างด้วยนะพี่เนาะครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะหั่นเห็ดใส่กับแกงส้มของเราด้วยครับต้มส้มเนาะWe'll be right back.
ีไฟไว้ด้วยลมพลด้วยน้องชินไปไหนครับชินนั่งข้างนอกครับข้างนอกหลบควันนะครับตอนนี้ผมก็ยังหลบควันอยู่เลยใช่ไหมคือแบบมันแสบตามากแล้วก็หายใจไม่ออกแต่พี่เซฟอะไม่เป็นไรเลยโอ้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับยังครับยังไม่ชินดูเหมือนแบบว่าเพื่อนๆครับตอนนี้เรากำลังทำอาหารกันนะครับเบนนะครับกำลังจะต้มส้มนะครับก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับพวกเรารอข้าวสุกก่อนข้าวสุกนะครับตอนนี้เรารอข้าวสุกก่อนนะครับก็ตอนนี้ข้าวสุกแล้วค่อยต้มส้มกันต่อใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นอาหารมื้อต่อไปเนาะใช่ครับอันนี้เอาไว้พรุ่งนี้นะเราก็อารมณ์ควรไว้นะครับเพราะว่าถนอมเนื้อไว้ผมสุดยอดเลยครับโอเคเมื่อกี้ข้าวเราก็สุกแล้วนะครับก็เราต้องใช้ไฟเยอะเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็คือไม่ใช่ M100 นะครับอันนี้ก็คือน้ำมันหมูนะเราเตรียมมาน้ำมันหมูกำลังจะทอดใช่ไหมครับผมจะคั่วอันนี้ก่อนคั่วหอมกระเทียมคือตอนนี้ไฟมันแรงมากนะคั่วก่อนไปนั่งไว้ที่เราออกกันไหมใช่เดี๋ยวเราเข้าไปสูตรผมนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ซ้ำกันครับไม่ซ้ำกันแต่ละวันโอเคน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่นี่โอ้ผมเบนช่วยนะผมลืมจะไหม้แล้วขออภัยด้วยผมผู้ช่วยกุ๊กเนี่ยลืมไปผู้ช่วยเอาน้ำให้อ่ะผู้ช่วยเช็ดโอ้หอมเลยเนาะหอมมากครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอพวกวัตถุดิบนะครับก็จะมีตะไคร้หอมแดงกับข่าเนาะแล้วก็ขมิ้นใส่เข้าไปต้มไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีตะไคร้นะครับตะไคร้ครับตะไคร้นี่เราทุบไปละทุบแล้วก็หั่นใส่เข้าไปก่อนแล้วก็จะมีใบมะกรูดก็ฉีกก่อนฉีกเนาะก็ใส่โอเคแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดสักแป๊บนึงแล้วเราค่อยเอาเนื้อเข้าใส่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันเดือดสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเนื้อเข้าใส่กันครับโอ้จะได้กินแล้วเนาะเพราะว่าผมนี่หิวมากเลยตอนนี้กี่โมงนะติดกินแน่นอนทุ่ม20ผมหิวจัดเลยครับ หิวจัดครับเนื้อแล้วก็เห็ดผักแล้วก็พริกเอาเนื้อครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เนื้อลงไปเลยเนื้อนะครับแล้วก็ไม่ต้องคนมันนะครับเดี๋ยวเนื้อมันจะสับเอาแล้วก็เราสู้กับควันหนูตัวนี้เสร็จปั๊บอะเนื้อมันเปลี่ยนสีแป๊บเลยตอนมันตีขึ้นแป๊บ
ลมขนาดนี้ตอนนี้ก็ใส่เนื้อลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้เนื้อมันเปลี่ยนสีแป๊บนึงรอให้มันสุกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตามด้วยเห็ดแล้วก็จะมีผักนะแล้วก็พริกสดครับผมเดี๋ยวเอาเห็ดกับผักมาใส่เลยนะครับเดี๋ยวแล้วเห็ดครับเห็ดครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่ผมซอยแล้วนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากล่อมกอขาวหัวพักไอ้โมะครับก็คือเพื่อครับเมื่อสักครู่นี้ผมออกไปข้างนอกแป๊บนึงแล้วก็ไปดูต่อนะเชฟพรามเบนนะครับเชฟพรามเบนมาก็อันนี้ผมก็เตรียมเครื่องปรุงมานะครับใส่ในกระปุกนี้กระทัดรัดดีนะครับทุกคนอันนี้ก็เอาไว้สำหรับเดินป่าก็จะมี4อย่างนะครับก็จะมีรสดีผงชูรสแล้วก็พริกลาบแล้วก็เกลือโอ้โหครบเลยครับก็จะใส่รสดีไปก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นชูรสนะครับแล้วก็ผมลืมใส่กะปิพี่กะปิครับนี่กะปิลืมได้ไงล่ะกะปิกะปิทันอยู่นะมันกำลังเดือดก็ใส่พริกสดหรือยังเนี่ยยังเลยพริกสดมะนาวอยู่นี่นะพริกสดกับมะนาวเดี๋ยวมะนาวนี่ไปบีบใส่มาทีพริกสดครับเขาเรียกว่าลูกโดดครับเอาไปใส่มะเขือเทศด้วยนะครับเครื่องปรุงเราเยอะกว่าเนื้ออีกตอนนี้ครับสมุนไพรครับตอนนี้เราปลดออกมาแล้วก็จะมาใส่มะนาวข้างนอกนะครับหน้าตาน่ากินมากว้าวสุดยอดเลยครับหิวแล้วตอนนี้จะบีบมะนาวใส่เนาะนี่ขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับใส่เข้าไป1กลีบก่อนใส่ด้วยชิมด้วยหรือว่าใส่ไปก่อนแล้วค่อยชิมใส่เข้าไปสัก2กลีบแล้วค่อยชิมครับถ้ามันเลยหรือยังถ้าเลยก็หักทิ้งขอมีเกลือส้มหรอโอเคนะครับเดี๋ยวจะได้กินแล้วอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะคือใส่มะนาวนะฮะเป็นไงครับนี่ได้อยู่ได้อยู่มันอร่อยเนาะสุดยอดเลยน่าจะพอก็ใส่เข้าเลยไหมเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปมาใส่เข้ามาเทใส่ถ้วยตอนนี้ก็จะกินข้าวเลยนะน่าจะเทน้ำลงไปก่อนที่ขอเนาะสุกแล้วครับสุกครับข้าวเต็มหม้อเลยครับกินหมดไหมเนี่ย3คนไม่หมดก็เอาเหลือก็ได้ให้เจ้าที่กระหังไหมหรือว่าช่วยเย็นเขาไม่ให้เดี๋ยวผมไปให้ก็ได้ได้ครับเพราะว่าเราทำใหม่หอมข้าวหอมเมนูหอมเห็ดออริจิโอ้โหหอมหมดเลยวันนี้แล้วก็หิวด้วยครับก็เพื่อครับตอนนี้พรามเบนกำลังทำตัดข้าวนะแล้วเราจะกินข้าวกันที่ไหนก็น่าจะที่นี่มากหรอกน่าจะยืนกินตรงนี้แหละพี่เพราะว่าข้างนอกนั้นผมลมมันแรงครับมันจะไม่ได้ยินเสียงของเราเนาะลมแรงไม่พอฝนนิดๆเนาะใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวให้ข้าวน้องชินเนาะเดี๋ยวผมกับน้องชินก็จะยืนกินกันนะครับเพราะว่าให้ข้าวมันลงไปถึงเท้านู่นเลยขนาดนั้นไม่ใช่อะไรครับสลับที่เนี่ยคุณละค้างหรอกไม่เราก็กินกินกินอันนี้เลยได้เลยได้เลยชิมดิเยอะแยะเลยลองดูอร่อยมากเลยน้ำพริกแซ่บเพราะว่าพี่เชฟชอบกินจัดใช่ครับมา
สลับเปลี่ยนกันนั่งไหมนั่งเลยแต่พอมีทหารนี่เขายืนกินนะง่ายจัดเห็ดเลยครับผมชอบกินเห็ดนะสุดยอดเลยกระป๋าไผ่เลยวะกินข้าวร่อยวันนี้เราก็เดินไปไกลหน่อยถ้ามันไม่เฟรมพี่ก็ตัดมันเป็นเองก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับจากที่เคยมาหาพี่เชฟเนาะใช่ครับคราวที่แล้วก็เราจัดเมนูเลยนะพี่ต้มแซ่บนะต้มแซ่บขาหมูนะขาหมูเมนูที่สองก็ตำกบใช่ไหมผมจำชื่อไม่ได้แล้วน้ำพริกเขียบอ๋อน้ำพริกเขียบเนาะไปแทบเกือบทั้งวันเลยนะตอนที่เรามาครับก็เพื่อนๆครับตอนนี้เวลานี้น่าจะ 2-3 ทุ่มเลยครับผมว่าผมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับกับพรามเบนน้องชินนะครับก็อร่อยมากนะครับวันนี้ได้กินข้าวร่วมกันนะข้าวป่าก็เป็นเมนูเขาเรียกว่าต้มส้มนะครับหมูก็ใส่รวมทั้งเขาเรียกว่าย่างเห็ดออริจิด้วยนะครับบรรยากาศที่นี่มีลมมีฝนเล็กๆนะครับสุดยอดครับก็เดี๋ยวผมต้องหลับแล้วนะเดี๋ยวไปดูว่าทั้งสองคนนะว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับโอ้โหนอนกันหรือยังยังเลยอ๋อยังเลยเนาะแป๊บนึงครับยืนถักท้องก่อนโอ้โหบรรยากาศนะที่นี่ก็ทั้งสองท่านนะก็นอนข้างนอกนี่สบายดีเนาะสุดยอดเลยครับน้องชินก็นอนที่นี่ก็มีมุ้งกันทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่มียุงเลยนะครับมียุงไหมไม่มีเนาะมีเพราะว่าลมมันแรงอยู่แล้วใช่ครับยุงไม่มีเลยดีหน่อยพี่ครับก็เย็นโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปหลับแล้วนะใช่ครับพี่ราตรีสวัสดิ์ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับ